ิทธิ์โมทีฟโผล่เล่นคอนเสิร์ตที่พัทยาหลังหายตัวรับมีเรื่องกดดันเผยอาการป่วยขอสู้ต่อสิทธิ์โมทีฟโผล่เล่นคอนเสิร์ตงานพัทยามิวสิกเฟสติวัล2020หลังหายตัวไปรับที่ผ่านมามีเรื่องกดดันจนป่วยซึมเศร้าขอบคุณแฟนคลับที่เป็นกำลังใจให้กรณีนายประกาศสิทธิ์สากลวารีหรือสิทธิ์โมทีฟนักร้องนำวงโมทีฟหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมกับรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz จึงโพสต์ประกาศตามหาตัวนักร้องหนุ่มและสังคมออนไลน์ช่วยกันแชร์ตามหาเนื่องจากนักร้องหนุ่มกำลังป่วยซึมเศร้าก่อนพบตัวอยู่ที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในสภาพหมดสติก่อนที่ทีมงานจะนำตัวส่งโรงพยาบาลจนปลอดภัยตามที่เสนอข่าวไปนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่13ธันวาคม63ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายประกาศสิทธิ์หรือสิทธิ์โมทีฟไปปรากฏตัวในงานเทศกาลดนตรีพัทยามิวสิกเฟสติวัล2020ซึ่งตามตารางการขึ้นแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีริมชายหาดจอมเทียนนั้นเวลา 21:55-22:45 น.สิทธิ์ต้องขึ้นร้องเพลงแต่ด้วยสภาพร่างกายที่ค่อนข้างอ่อนเพลียหลังออกจากโรงพยาบาลจึงต้องยกไม้ให้กับพันวรการขึ้นร้องเพลงต่อโดยสิทธิ์โมทีฟเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้มีเพื่อนๆคอยให้กำลังใจทำให้กลับมาสู้ต่ออีกครั้งส่วนอาการป่วยโรคซึมเศร้านั้นอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่มีอาการเศร้าโดยไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรและก็จะขอสู้กับมันสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีเพื่อนๆทุกคนให้กำลังใจและทุกคนก็น่าจะเคยผ่านสิ่งที่เลวร้ายกันมาไม่ว่าจะผิดหวังหลายๆช่วงแล้วก็รวมเป็นความกดดันที่ทุกคนจะรับไม่ได้อาจจะทำให้ผมท้อไปบ้างแต่ก็ได้พลังกลับมาจากเพื่อนๆขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นกำลังใจให้อ่านข่าวเพื่อนห่วงมากวอนช่วยตามหาสิทธิ์โมทีฟหายตัวพร้อมเบนซ์เผยป่วยซึมเศร้าอ่านข่าวเจอแล้วสิทธิ์โมทีฟหลังหายตัวไปพร้อมรถเบนซ์หามส่งโรงพยาบาลด่วนส่วนสภาพร่างกายในตอนนี้หมอก็ยังไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลแต่ด้วยงานพัทยามิวสิกเฟสติวัล2020เป็นสิ่งที่วงโมทีฟตั้งใจที่อยากจะมามากและเราก็อยากจะขึ้นเวทีหลายๆงานที่พี่ๆจัดงานเราอยากไปทุกที่ทุกร้านที่อยากให้เราไปก็ยืนยันว่าจะไปผมจะสู้กับมันให้ได้สุดท้ายขอขอบคุณผู้จัดการที่เป็นเพื่อนรักและเพื่อนๆแค้มไกเจ้าของพลูวิลล่าผมแค่อยากไปพักแล้วก็กลับมาแค่นั้นเองเพราะผมมีน้องๆที่ต้องดูแลเหมือนกับโพสต์สุดท้ายที่ผมดีใจที่ได้ดูแลทุกคนขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนที่ดึงผมกลับมาทันถ้าช้ากว่านั้นก็คงไม่น่าจะได้มาสัมภาษณ์ตรงนี้แล้วสิทธิ์กล่าว